จาะลึกประเด็นร้อนข่าวฟุตบอลไทยบายอิจิสไตล์ประจำวันที่23กุมภาพันธ์2567โดยชายผู้บังคับร่างฟุตบอลไทยครับเรามาดูข่าวบอลไทยในช่วงของเช้าวันนี้กันนะครับว่าจะมีข่าวอะไรน่าสนใจกันบ้างฟุตบอลไทยช่วงเช้าวันนี้เอาเป็นยังไงสถานการณ์พลิกนะนิโคลัสมิเกลสันบรุยพีเบอริอังกฤษแข่งไทยคนแรกโดยการนี้ถือลูกโซ่สู่พรีเมียร์ลีกอังกฤษนะฮะถึงแม้ว่าในตอนนี้จะมี2ทีมยักษ์ใหญ่จากทางลีกสุดของทางด้านของสวีเดนยื่นข้อเสนอเพื่อจะคว้าตัวนิโคลัสมิเคลสันวิงแบ็กพลังม้าทีมชาติไทยไปร่วมทีมโดยกระแสมาแรงเป็นอย่างมากที่ทางด้านของลูกโซ่ฟูลแบ็กทีมชาติไทยจะย้ายทีมในตลาดรอบนี้เนื่องจากทางด้านของโอบีโอเดนเซ่ส่งสัญญาณด้วยการดรอปชื่อเป็นตัวสำรองแล้วและนิโคลัสมิเกลสันกำลังในช่วงนะฮะตัดสินใจขั้นตอนสุดท้ายก่อนจะย้ายทีมแต่อย่างไรก็ตามนะฮะนิโก้อาจจะมีเซอร์ไพรส์ใหญ่โผล่เวทีพรีเมียร์ลีกอังกฤษก็เป็นได้หลังเลสเตอร์ซิตี้ทีมที่มีท่านประธานสโมสรเป็นคนไทยจอดเลื่อนชั้นขึ้นสู่พรีเมียร์ลีกอังกฤษซึ่งทางคุณท็อปอัยวัฒน์ศรีวัฒนประภาประธานสโมสรเลสเตอร์ซิตี้หวังที่จะเห็นและก็พร้อมที่จะสนับสนุนให้มีนักเตะไทยคนแรกในหน้าประวัติศาสตร์บนเวทีพรีเมียร์ลีกอังกฤษซึ่งนิโคลัสมิเกลสันคือแข้งไทยที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่สุดแล้วในตอนนี้เขาสามารถเล่นบนเวทีพรีเมียร์ลีกอังกฤษได้อย่างแน่นอนในครั้งนี้โดยลูกโซ่ก็พิสูจน์ได้เห็นแล้วในการเผชิญหน้ากับแข้งระดับท็อปทีมชาติญี่ปุ่นที่ไซตามะสเตเดียมรวมถึงในการแข่งขันเอเชียนคัพ2023ที่ประเทศกาตาร์รายการทัวร์ใหญ่สุดของทวีปเอเชียมาแล้วที่สำคัญนิโคลัสมิเคลสันเป็นวิงแบ็กที่ถนัดทั้งสองเท้าเล่นได้ขวาและก็ซ้ายรับก็แข็งแกร่งรุกก็จัดจ้านนักเตะแบบนี้ใครจะไม่อยากได้หนึ่งแน่นอนนะว่าไม่แน่นะว่าคุณท็อปเนี่ยอัยวัฒน์ศรีวัฒนประภาประธานสโมสรเลสเตอร์ซิตี้อาจจะมีเซอร์ไพรส์ใหญ่ให้แฟนบอลไทยได้เห็นในวันนี้ก็เป็นได้ซึ่งนิโคลัสมิเคลสันสู่ฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษในครั้งนี้นั่นเองนะเป็นแต่ว่างานนี้ต้องรอลุ้นกันต่อไปก็ได้กันว่าจะเป็นเช่นไรงานนี้ก็ฝากไปให้กำลังใจนิโคลัสกันด้วยครับเรามาดูประเด็นข่าวต่อมาเช่นครับอะไรยังไงประเดิมตัวจริงอย่างแน่นอนเชลิกญี่ปุ่นจับเอกนิปปัญญาดารุกทีมชาติไทยขึ้นปกนัดแรกนะโดยงานนี้แฟนบอลไทยมีสิทธิ์จะได้เห็นเอกนิปปัญญาดารุกทีมชาติไทยประเดิมตัวจริงนัดแรกในฤดูกาล2024ช่องทางเจลีกจับเอกนิปปัญญาดารุกทีมชาติไทยขึ้นปกร่วมกับทาง2สตาร์ดังของทีมโดยที่เกมบุกไปเยือนถิ่นซานฟรานซิสโกฮิโรชิมาวันที่3กุมภาพันธ์นี้ซึ่งนั่นก็มีสิทธิ์จะได้เห็นเจอหนังสือประเดิมนัดแรกกับอุรวัตเบรตไดมอนด์ภายใต้หัวหน้าโค้ชคนใหม่เพิร์มมาติอัสฮอกโมไม่นานว่างานนี้ต้องรอลุ้นกันต่อไปก็ได้กันครับเรามาดูประเด็นข่าวต่อมาเช่นครับอะไรยังไงด่วนเลยนะญี่ปุ่นเปิดผัง11ตัวจริงคอนเซสโปโรสุบโชคผนึกกำลังกับทางด้านของมูซาชิซูซูกิโดยก่อนหน้านี้ทำเอาหลายฝ่ายเป็นกังวลใจกับทางด้านของสถานการณ์ของสุบโชคสารชาติบนถิ่นซัปโปโรในฤดูกาลใหม่ที่เป็นนี้จะเป็นอย่างไรหลังเป็นนักเตะเพียงแค่คนเดียวที่ไปรายงานตัวช้าเนื่องจากติดภารกิจกับทางทีมชาติไทยอีกทั้งต้นสังกัดมีการเสริมทัพผู้เล่นเข้ามาใหม่มากมายหลายคนล่าสุดนั้นสื่อยักษ์ใหญ่ของญี่ปุ่นอย่างซ็อกเกอร์ไดจ์เว็บเปิดผัง11ตัวจริงของทางสโมสรคอนเซสโปโรชุดเตรียมสู้ศึกฟุตบอลเจลีกลีกสุขทางด้านของญี่ปุ่นในฤดูกาล2024ปรากฏว่าญี่ปุ่นยกสุบโชคสารชาตินักรุกชาวไทยขึ้นเป็นแข้งหลักของทีมญี่ปุ่นในฤดูกาลนี้ทันทีโดยเจ้าเช็คสุบโชคสารชาติจะยืมประจำตำแหน่งตัวรุกทางฝั่งซ้ายผนึกกำลังเกมรุกร่วมกับทางด้านของโมซาชิโซซูกิแข้งป้ายแดงดีกรีกองหน้าทีมชาติญี่ปุ่นที่เคยโชว์ฟอร์มโหดหลังได้ประสานงานกับทางด้านของแมซิเจชนาธิปสงกรสินสมัยก่อนมาแล้วทั้งนี้สุบโชคสารชาติจะประเดิมลงสนามเปิดฉากนัดแรกของฤดูกาลบุกไปเยือนถิ่นอวิสปาฟุกุโอกะในวันที่24กุมภาพันธ์นี้เวลา 12:00 นตามเวลาของประเทศไทยเป็นแต่ว่างานนี้ต้องรอดูกันต่อไปก็ได้กันนะฮะว่าจะเป็นเช่นไรในวันพรุ่งนี้เรามาดูประเด็นข่าวต่อมาเช่นครับคัดบอลโลกยังไม่ถึงครึ่งทางเลยสิงคโปร์ประกาศลดราคาตั๋วเกือบครึ่งหนึ่งเลยนะโดยทีมชาติสิงคโปร์ลงสนาม2นัดยังไม่สามารถเก็บแต้มได้ในการแข่งขันฟุตบอลโลกปี2026รอบคัดเลือกโซนเอเชียซึ่ง2เกมแรกที่ผ่านมาบุกแพ้เกาหลีใต้ไป 0-5 เปิดบ้านแพ้ไทย 1-3 เกมในช่วงเดือนมีนาคมจะเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของทีมชาติจีนล่าสุดนั้นสมาพันธ์ฟุตบอลสิงคโปร์หรือว่า FSSได้ประกาศขายตั๋วเกมคัดฟุตบอลโลกซึ่งยังไม่ถึงครึ่งทางของโปรแกรมการแข่งขันในการประกาศลดค่าตั๋ว 40%
โดยเกมการแข่งขันในวันที่11มีนาคมทีมชาติสิงคโปร์จะเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของทีมชาติจีนเพื่อจะลงเล่นนัดที่3ในศึกฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกโซนเอเชียเป็นเกมที่นัดที่2ในบ้านซึ่งงานนี้สมาพันธ์ฟุตบอลสิงคโปร์ประกาศจำหน่ายตั๋วโดยเปิดให้แฟนบอลเข้าไปจองคิวเพื่อจะซื้อตั๋วในวันที่24กุมภาพันธ์หากแฟนบอลที่ต้องการเข้าชมเกมมีการจองคิวล่วงหน้าก่อนวันที่24กุมภาพันธ์จะได้ส่วนลดค่าตั๋วสูงสุดถึง 40%สำหรับทีมชาติสิงคโปร์นั้นมีคิวลงทำศึกฟุตบอลโลกปี2026รอบคัดเลือกโซนเอเชีย2นัดในช่วงเดือนมีนาคมวันที่11มีนาคมพบกับทางด้านทีมชาติจีนและก็วันที่16มีนาคมพบกับทางด้านของทางจีนเหมือนกันนะฮะนัดเยือนนั่นเองครับแต่ผมเป็นว่างานนี้ก็ต้องรอดูกันต่อไปก็ได้กันว่าจะทำเช่นไรเรามาดูประเด็นข่าวต่อมากันครับบุรีรัมย์คัมแบ็กโดยกันที่ดูเหมือนว่าไทยลีก2023จะต้องลุ้นกันไปถึงเกมสุดท้ายของฤดูกาลเป็นแน่แท้เพราะเวลานี้มีถึง4ทีมที่ห้ามหันกันแบบสัปดาห์ต่อสัปดาห์ไล่ตั้งแต่แบงคอก BG ปทุมการท่าเรือ FC และก็ที่น่าสนใจที่สุดก็คือบุรีรัมย์นั่นเองโดยปราสาทสายฟ้าออกสตาร์ทได้ไม่ค่อยดีนักและก็แทบจะเป็นหนแรกในรอบหลายปีเลยที่ซ้ำไปที่ผ่าน15เกมแรกแต่กลับไม่เคยทำอันดับขึ้นไปเป็นจ่าฝูงของตารางคะแนนได้กระทั่งแมตช์เดย์ที่18ที่พวกเขาทะยานรั้งอยู่เหนือทุกสโมสรในสยามประเทศบุรีรัมย์เก็บชนะได้6นัดรวดในลีกมีทั้งหมด18แต้มเต็มจนแซงหน้าแบงคอกทีมครองจ่าฝูงยาวนานกว่า8สัปดาห์แถมทีมแรกยังมีแต้มห่างจากทางด้านของปราสาทสายฟ้ามากถึง5แต้มจุดเปลี่ยนอยู่ที่เกมสุดท้ายในเล็กแรกที่ยอดทีมแห่งแดนอีสานบุกไปเฉือนชนะ BU ได้ที่ True Stadium 1-0 โดยได้ประตูจากทางด้านของโกรันคาวซิสในช่วงท้ายของการแข่งขันในครั้งนี้โดยเกมนั้นหากเป็นแบงคอกที่คว้าชัยพวกเขาจะดีดแต้มห่างมากถึง7แต้มซึ่งคงเป็นเรื่องยากที่ทีมอื่นจะกวาดแต้มตามมาได้ทันแต่พอแพ้ช่องว่างจึงเหลือเป็นแค่4กระทั่งเปลี่ยนจ่าฝูงในท้ายที่สุดในครั้งนี้โดยการที่ทางฝั่งบุรีรัมย์กำลังอยู่ในห้วงแห่งความมั่นใจสุดขีดซึ่งตามสถิติแล้วเมื่อใดที่พวกเขาเข้ามายืนบนหัวแถวของตารางคะแนนมันก็จะเป็นการยากที่จะพลาดพลั้งนอกเสียจากว่าทัพปราสาทสายฟ้าจะสะดุดเองในครั้งนี้โดยฤดูกาล2017ทัพซอกกราวขับเคี่ยวกับทางเมืองทองโดยทางด้านของกิเลนพยองครองจ่าฝูงจนถึงสัปดาห์ที่17เผยหลังจากที่พี่เลี้ยงพัมกลายเป็นถูกอริจากแดนตะวันออกเฉียงเหนือแซงจนได้ในวิกที่18ก่อนที่จะยืนยาวไปจนจบซีซั่นปีถัดมาปี2018แย่งกับทางด้านของแบงคอกบริดัมนำโด่งตั้งแต่สัปดาห์ที่3เรื่อยมาจนถึง18แต่ว่าสะดุดเพียงแค่วิกที่19แต่กลับมาแซงนำในอีกอาทิตย์หนึ่งก่อนจะยิงยาวไปจนคว้าแชมป์ในบ้านปลายปี 2019-2020 พลาดแชมป์ให้กับทางด้านของเชียงรายกับ BG ปทุมตามลำดับนะพอกลับมาปี 2021พ้นสัปดาห์ที่16เรื่องจนเรื่อยมาจนถึงฤดูกาลปราสาทสายฟ้าก็ฟาดแชมป์ไปครองปี 2022แทบจะแบเบอร์เพราะรั้งอันดับ1ของตารางคะแนนตั้งแต่วีคที่9ไปจนถึงสัปดาห์ที่30โดยทีเดียวจากทางด้านของสร้างสถิติที่ผ่านมาจะเห็นได้เลยนะว่าบุรีรัมย์คือทีมที่ขึ้นไปอยู่บนยอดเขาเมื่อไรพวกเขาพลาดยากอาจจะมีปี2019ที่ถูกเชียงรายแซงในเกมสุดท้ายแต่ที่ว่าที่เหลือปราสาทสายฟ้านั้นก็ไม่เคยถูกคู่ต่อสู้ค้นหรือว่าต่อกรง่ายๆเลยนะแม้ว่าช่วงซีซั่น2023การแข่งขันจะสูงริบลิ่วเลยก็ว่าได้เพราะมีทั้งแบงคอกการท่าเรือและก็บีจีปทุมที่เกาะกลุ่มผู้นำแต่กระนั้นประสบการณ์ของเจ้าของแชมป์ไทยลีก8สมัยถือว่าเข้มขลักกว่าใครเพื่อนอีกทั้งผู้เล่นในทีมก็เป็นแข้งที่ผ่านร้อนผ่านหนาวมาทั้งนั้นนะฮะตอนนี้พวกเขามีเกมหนักที่รออยู่ก็คือ BU นัดเย่าเชียงรายนัดเยือน BG ปทุมนัดเยือนเมืองทองนัดเย่าแล้วก็การท่าเรือนัดเย่าหากว่าไม่แพ้ในเกมเหล่านี้โอกาสที่บุรีรัมย์จะชูโทรฟี่ไทยลีกไปสมัยที่9ก็มีสูงมากเลยทีเดียวใครที่บอกว่าพวกเขาอิ่มตัวจากความสำเร็จคงต้องคิดกันใหม่เพราะสิ่งที่นักเตะแสดงออกมาในสนามนั้นเห็นชัดเจนเลยว่ายังกระหายชัยชนะแบบว่าสุดโต่งเลยก็ว่าได้การนำเข้าโควต้าต่างชาติที่เอาผู้เล่นประเภทเกรด A มาเสริมทัพในเลขที่2จังหวะ 50-50 พร้อมบวกเน้นทุกนัดไม่ว่าจะเล่นในบ้านหรือว่าออกไปเยือนไม่ติดประบาดแม้จะเจอคู่แข่งที่ด้อยกว่าแพชชั่นตอนทำประตูได้และก็อื่นๆอีกมากมายที่บุรีรัมย์พยายามจะสื่อสารออกมาว่ายังไงซะปรารถนาจะคว้าแชมป์ให้จงได้แบบต่อเนื่องในครั้งนี้ให้จงได้เลยนะและนี่ก็เป็นจอดลึกประเด็นร้อนข่าวฟุตบอลไทยบายอิจิสไตล์ประจำวันที่
23กุมภาพันธ์2567โดยชายผู้บังคับร่างฟุตบอลไทยครับ